ในลำดับต่อไปอยากจะเชิญอาจารย์วิวัฒน์ให้เล่าให้ฟังถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เรียนเชิญค่ะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เรียกว่าสไลด์นะครับเป็นตัวที่เริ่มคือเป็นโน้ตที่ว่าตัวเองจะช็อตโน้ตจะพูดเรื่องอะไรอยู่กลัวว่าพูดไปแล้วสับสนออกนอกลู่นอกทางนะฮะลูกศิษย์ชอบบ่นบ่อยว่าอาจารย์ชอบออกทะเลไปเรื่อยๆกว่าจะกลับมาได้มันจะหมดชั่วโมงทุกทีนะครับก็เลยช็อตโน้ตตัวเองว่าโอเคเราจะพูดเรื่องนี้นะครับสไลด์ต่อไปนะโอเคนะครับคือพออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยครับอันนึงคนก็ถามว่าทำงานอะไรนะครับนอกจากเป็นเอนจิเนียร์แล้วเนี่ยสอนที่วิศวกรรมเคมีแล้วเนี่ยงานหลักจริงๆแล้วคือดูแลนักเรียนนักมัธยมนะครับเป็น20ปีกับ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่กลับมารุ่นแรกๆกลับมาปีที่2นะครับจริงๆก็คืออาจารย์กฤษณพงศ์นะครับก็เรียกมาพบนะครับตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นคณบดีอยู่นะครับก่อนที่จะเป็นอธิการบดีอาจารย์ก็เรียกมาพบว่าสนใจไหมจะมีโปรเจกต์ใหม่มาจากสวทช.แล้วก็พาผมมาพบอาจารย์คุณหญิงสุวรรณทานะครับเรามาคุยกันเรื่องว่าเราจะทำ JSCP ด้วยกันนะครับอันเป็นน่าจะเป็นโครงการแรกๆที่เราใช้คำว่าอัจฉริยภาพในเมืองไทยนะครับเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำโครงการพวกนี้เรื่อยมานะครับทำSci Educationในมัธยมแล้วทุกคนก็จะถามว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมายุ่งอะไรกับมัธยมมันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์เลยอาจารย์สอนป.ตรีไปสอนป.โทป.เอกไปอันนั้นก็สอนอยู่นะครับไม่ได้ว่าไม่สอนแต่ว่างานทุกคนท่านจะทราบนะครับเวลามี job description ข้อสุดท้ายนี่คือน่ากลัวสุดครับงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมันจะ expand ไปเรื่อยๆจนทั้งเกิด 50% นะครับแล้วมันจะกลายเป็นงานหลักเสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอแต่ถามว่ามันเป็นการของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเป็นครับอุดมศึกษาเนี่ยเราเป็น receiving end คือเราเป็นปลายทางเสมอและทุกคนก็จะบ่นนะครับไม่เชื่อนะครับไปเชิญถามอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าเป็นไงลูกศิษย์ปีนี้ทุกคนก็จะเริ่มบ่นเด็กมันไม่มีปัญหาอันนู้นไม่มีปัญหานี้แล้วทุกคนก็บ่นแล้วก็บ่นซ้ำๆทุกเราก็เริ่มพบว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องทวนกระแสน้ำขึ้นไปดูซิว่าต้นน้ำเกิดอะไรขึ้นต่อปัญหาแล้วมาแก้ปัญหาปลายทางมันไม่สำเร็จแล้วมันไม่ใช่ทางวิชาการแก้ปัญหานะครับในเชิงเอนจิเนียร์เราก็บอกว่าโอเคคุณถ้าเกิดคุณบอกว่าโปรดักต์คุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็ต้องย้อนไปดูโปรเซสถ้าโปรเซสคุณโอเคคุณก็ต้องย้อนดูแมทรอแมทเทอเรียลเพราะฉะนั้นก็คือเราจำเป็นต้องในฐานะอุดมศึกษาเนี่ยนะครับในฐานะอุดมศึกษาที่มีอินดิซอร์สมากกว่าคนอื่นเราได้รับทรัพยากรนะครับบุคลากรเรานะครับมีคุณวุฒิไม่ได้บอกเก่งนะครับแต่เรียนสูงกว่านะครับเรามีอุปกรณ์มากมายนะครับเครื่องมือแพงๆทั้งนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่อุดมศึกษาจะได้เปรียบโรงเรียนเนี่ยก็คือเรารู้ว่าเราเนื่องจากเราเป็นปลายทางเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากได้คนที่มีคุณลักษณะอย่างไรเข้ามาเรียนแล้วจะประสบความสำเร็จเรารู้ว่านักศึกษานิสิตนักศึกษาของเราที่มีคุณลักษณะอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จเมื่อออกไปทำงานเพราะเราเป็นตัวเชื่อมตัวสุดท้ายระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกของการศึกษานะครับท่านอุดมศึกษาเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นคนที่ดีไซน์นะครับแบ็กวิร์ดดีไซน์ย้อนกลับไปหาว่าการศึกษาที่เราจะผลิตคนไปประกอบอาชีพหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วการศึกษาเมืองไทยก็นะฮะอันนี้อาจจะฟังหลายครั้งที่ทุกท่านบ่นกันอยู่นะครับก็คือประถมศึกษา KPI ของพอ.คือทำยังไงให้เข้ามัธยมที่ดีที่สุดได้แล้วก็ไปติดไปชื่อป้ายหน้าโรงเรียนนะครับว่าต้องเรียนเข้าที่นี่ได้ที่นี่ได้จากนั้นมัธยมศึกษาพอ.ก็มีหน้าที่เช่นกันก็คือบอกว่าได้โอเน็ตเท่าไหร่ไปเข้ามหาวิทยาลัยนี่ได้กี่คนนั่นคือ KPI ของพอ.แล้วจบกันนักเรียนไปไหนอันนั้นไม่ใช่เรื่องค่าแล้วค่าส่งมันข้ามรั้วไปได้แล้วจบแต่ว่าจริงๆแล้วการศึกษาคือการที่เราต้องยกระดับนะครับคุณภาพของคนขึ้นทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดีไซน์มันจะต้องเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็อุดมศึกษาเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่ดีที่สุดที่จะทำอย่างนั้นนะครับนั่นคือความเชื่อนะครับนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ก่อนนะครับคือเราย้อนกลับไปเนี่ยถามว่า JCP เราทำอะไรนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราบอกโอเคเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ย JCP ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับขออภัยคือแบ่งออกเป็นมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับมัธยมปลายเนี่ยนักเรียนค่อนข้างโตนักเรียนเริ่มรู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรนะครับเขาก็จะให้นักเรียนไปอยู่ตามห้องแลบนะครับให้นักวิจัยให้อาจารย์เนี่ยช่วยบ่มเพาะนะครับ
แล้วอาจารย์กฤษณพงศ์บอกว่าโอเคงั้นอาจารย์ขอดูมัธยมต้นซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะเขาคิดเขายังไม่รู้จักตัวเองอะไรเลยเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของมัธยมต้นที่มจท.รับมาดูแลเนี่ยนะครับก็จะต่างออกไปก็คือเราก็พยายามหากิจกรรมอะไรที่แปลกๆประหลาดๆให้นักเรียนทำแล้วพยายามไอดีนติฟายให้ได้ว่าคนไหนมีแววที่จะส่งเสริมระยะยาวต่อไปถามว่าตอนนั้นนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมก็เชื่อว่าตอนนั้นท่านอาจารย์กฤษณพงศ์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วไอดีนติฟิเคชันของนักเรียนกลุ่มนี้จะทำยังไงมันเริ่มจากคนรู้เป็นสัก 4-5 คนเนี่ยมานั่งสุมหัวกันแล้วก็เลาะทดอันนี้ก็ต้องบอกว่าติ๊ตี้ก็จะอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราเป็นหนูทดหนูตะเภาชุดที่เท่าไหร่4ใช่ไหมนะครับเป็นรุ่นที่4คือเราก็เอ็กซ์เพอริเมนต์ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็สะสมความรู้เรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นชัดว่าโอเคเราจะไอเดนติฟายคนยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นต่างจากระบบจริงๆแล้วก็คือเราไม่เชื่อว่าเกรดจะบอกอะไรได้เพราะรุ่นแรกของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากอันนั้นเป็นรุ่นแรกเนี่ยคัดมาโดยคือก็ใช้กระบวนการปกติก็คือเอาเกรด4มาหมดเลยเราพบว่าเกรด4ไม่ได้บอกอะไรเลยพอรุ่นที่2เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการเราสัมภาษณ์นักเรียนแล้วก็พบว่ามันมีไอ้เกรด2กว่ามันเก่งกว่านะครับเผอิญมันเก่งเฉพาะเรื่องเกรดมันก็เลยไม่4หรือมันไปทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคะแนนมากๆเกรดมันก็เลยไม่ได้4แต่จริงๆแล้วเด็กเก่งนะครับมันสิ่งที่เราก็พยายามจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงที่เราทำนะครับแล้วได้เรียนรู้มากก็นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมนั้นคนจัดต้องสนุกถ้าผมจะต้องทำไม่เคยทำเท่าที่ตอนที่ทำมาเนี่ยคือทำช่วง10ปีแรกช่วงหลังมีงานอื่นเยอะนะฮะก็คือ10ปีนั้นผมไม่เคยจัดกิจกรรมซ้ำเกิน3ผลเพราะผมจะไม่สนุกถ้าผมไม่สนุกผมมองว่ากิจกรรมนั้นต้องไม่สนุกเพราะว่าผมเองก็ไม่สนุกแล้วความเฟรชของการมองเนี่ยเรารู้หมดเลยเพราะถ้าทำกิจกรรมผลที่3ปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเด็กจะผิดตรงไหนได้บ้างเด็กจะมีคำตอบอะไรได้บ้างจากเคสที่เคยผ่านมามันไม่มีอะไรแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ที่ปีนึงมี3ค่ายค่ายหนึ่งเกือบอาทิตย์คิดออกไหมฮะว่าเราจะต้องคิดกิจกรรมบ่อยขนาดไหนเยอะขนาดไหนในกิจกรรมแต่อันนะครับมันก็ทำผ่านมาเพราะว่าคนทำสนุกมากกับการทำอย่างนั้นเราได้เรียนรู้เยอะแยะมากนะครับสิ่งที่ JCP ตอนนั้นถามนะครับนอกจากคนนอกมหาวิทยาลัยถามนะครับคนมจท.ถามว่าเธอไปทำอะไรแล้วเอารีซอร์สของมจท.ไปทำแล้วมันจะถอดจะได้อะไรกลับมาพอผ่านไป10กว่าปีมันเริ่มกลับมานะครับเรามีเด็กที่เป็นศิษย์เก่า JCP เริ่มกลับมาเป็นอาจารย์กลับมาเป็นสตาฟเข้ามาช่วยคอนทริบิวในมุมต่างๆทั้งนอกมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันการคอนทริบิวให้ประเทศเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คอนทริบิวกับมหาวิทยาลัยเองนะครับคือบางคนก็จะมีคนที่มองค่อนข้างจะติดกรอบนะครับว่ามันเป็นของใครทรัพยากรของใครนะครับว่างานหลายๆอันที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไปนะครับแล้วเราก็จะพบว่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาหาเราเองนะครับโครงการต่อไปเนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าทำสัก10ปีแล้วมันไม่มีเวลาทำ JCP เพราะว่าโปรเจกต์ใหม่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นโครงการที่เรามีคนเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยยังมีเวลาว่างเยอะนะครับอันนั้นเขาบอกนะครับไม่ใช่ความเป็นจริงนะฮะเขาก็บอกโอเคมหาวิทยาลัยมีแต่เรายังต้องการนักเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่โรงเรียนสอนเนี่ยเราสร้างโรงเรียนที่สองไม่ได้เราไม่มีงบประมาณพอเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเอารีซอร์สที่เหลือของมหาวิทยาลัยลงมาช่วยกันมาช่วยโรงเรียนแล้วก็สร้างห้องเรียนพิเศษขึ้นมานะครับโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่ชื่อยาวมากนะครับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสัมภาษณ์คนเขาจะมาสมัครงานที่นี่จะถามชื่อโครงการชื่อเต็มนะครับว่าเขาจำได้หรือเปล่าถ้าเขาจำไม่ได้บ้านมาดีครับก็จะเป็น3เศร้านะครับก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายความว่าสวทช.ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโรงเรียนนะครับร่วมกันอยู่นะครับของพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเรามีโรงเรียนในกำกับชื่อดุลศิขาลัยนะครับเราก็รันอันนี้ขึ้นมาตอนนั้นถามว่าดุลศิขาลัยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเล็กมากนะครับปัจจุบันก็ยังมีถ้าไม่รับโครงการวมวเนี่ยตัวรุ่นเองเนี่ยก็ยังมีนักเรียนไม่ถึง100คนสมัยที่เราเริ่มโรงเรียนเพิ่งเปิดข้ามถนนไปโรงเรียนคนฝั่งนู้นเนี่ยตรงข้ามถนนยังไ
หน้ามหาวิทยาลัยนะครับยังไม่รู้จักเลยว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะครับเราก็รันขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็เราก็รันแบบว่าอาจารย์สกิจสงอาจารย์กฤษณพงศ์ท่านสั่งง่ายมากนะครับวิวัฒน์ทำยังไงก็ได้แต่ไม่เอาแบบ traditional คือต้องไม่เหมือนชาวบ้านนะครับงั้นเราก็ศึกษาหลายอันนะครับสุดท้ายเราสิ่งที่เราพบนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าทำโครงการนี้เนี่ย based on ประสบการณ์ที่ได้จาก JSCP 10กว่าปีเนี่ยเราพบว่าก่อนที่เราจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้เนี่ยเราต้องสร้างคนก่อนโรงเรียนที่ในโรงเรียนเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ระบบนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเนี่ยรู้แต่วิทยาศาสตร์รู้แต่สาขายิ่งเรียนขึ้นไปยิ่งเจาะเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไม่รู้จักโลกแล้วมันไม่ได้ครับถามผมเนี่ยผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะต้องรับใช้มนุษย์เทคโนโลยีเราสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อ serve human ไม่ใช่กลับกันเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้จักสังคมเราไม่เรียนประวัติศาสตร์เราไม่เรียนวัฒนธรรมไม่เข้าใจสังคมดีพอเราสร้างเทคโนโลยีที่ดีไม่ได้เพราะสิ่งที่เรากลับกันเนี่ยโรงเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่ประหลาดกว่าชาวบ้านคือเราเป็น liberal arts education เรามีประวัติศาสตร์6หน่วยกิจนะครับก่อนที่มีพระราชสวนีพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเราเรียนประวัติศาสตร์สังคมเยอะมากแล้วเคยออนท็อปจากบนนั้นเนี่ยเราใส่วิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลับกันจากอันอื่นก็คือหมายความว่าเรากำลังเชื่อว่าฐานมันจะต้องมีการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาก่อนแล้วใส่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ลงไปรู้สึกเวลาจะไม่พอเหมือนกันนะฮะที่เหลือเนี่ยมันมีอีก 2-3 โปรเจกต์ที่อันนี้มจท.2อันเมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยมจท.เป็นเจ้าของเต็มที่มาเป็นโอเนอร์ชิพมีโอเนอร์ชิพเต็มที่มีอีกโครงการนึงที่ดันไปพร้อมๆกันคือวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นะครับก็คือตัววว.เองเนี่ยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรากำลังสร้างรีเสิร์ชเชอร์นะครับในมุมของพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยสิ่งที่เราสร้างคือรีเสิร์ชเอนจิเนียร์นะครับอันนี้ก็ debatable มากสำคัญนะสมควรนะครับคือเราไม่ค่อยอยากสร้างนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเนี่ยเราบอกว่าเราสร้างรีเสิร์ชเอนจิเนียร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยได้ดีทัดเทียมกับนักวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่เราบอกว่าเราขาดไปสำหรับสังคมไทยอุตสาหกรรมไทยอีกอันนึงก็คือเราขาดช่างที่ดีคือเอนจิเนียร์เนี่ยมันมี2แบบคนที่ใช้เฮดกับคนที่ใช้แฮนด์คือเอนจิเนียร์ที่โตมาจากสายปวช.เนี่ยนะครับเขาจะสร้างเขาจะประดิษฐ์ได้เก่งกว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถูกละเลยมาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่โครงการนี้รันมาพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่เราลงไปทำนะครับร่วมกับสวทช.ในตอนแรกแล้วก็เป็นกลายเป็นสวทน.ในตอนเมื่อเริ่มโครงการนะครับก็คือไปเปลี่ยนโรงเรียนอาชีวะนะครับให้เป็น science based คือให้ปวช.เป็นหลักสูตรปวช.ที่เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมเท่ากับหลักสูตรสายสามัญนะครับก็เลยได้มีโอกาสเขียนหลักสูตรปวช.ครบ5กรรมด้วยนะครับคหกรรมอุตสาหกรรมอะไรมาเขียนครบเลยนะครับนั่นก็คือไปด้วยกันแล้วปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีแห่งห้องเรียนพิเศษมากๆนะครับปีนั้นสพท.ก็รันห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โดยเริ่มมาจาก95โรงแล้วปีต่อมาก็ดับเบิ้ลไปเป็น195โรงนะครับแล้วต่อมาอีกอันนึงก็คือที่จมจท.เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับคือเราเข้าไปช่วยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สพท.เราเข้าไปช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคคือจุฬาภรณวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือทุกโครงการเมื่อรวมกันแล้วเราจะมีประชากรนักเรียนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยประมาณ 7-8,000 คนถามว่าตัวเลขนี้สำคัญตรงไหนตัวเลขนี้คือ 1% ของเจเนอเรชันเรามีนักเรียนเนี่ยในแต่ละชั้นปีนึงเนี่ยนะครับครอสไปเนี่ยนะครับถ้ามัธยมเนี่ยเราจะมี 800,000 โทษทีนะครับแต่ถ้าไปประถมเราเหลือ 700,000 กว่าแล้วนะครับเรามีบุตรน้อยกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าเรามี 1% ของเจเนอเรชันที่เราเตรียมไว้ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีตอนนี้สิ่งที่มันขาดไปจริงๆแล้วก็คืออุดมศึกษาไม่รับลูกต่อนะครับก็นั่นคือปัญหาของประเทศไทยคือตอนนี้จะมองยังไงคือเราสร้างทีละตอนนะครับแล้วก็ขาดการเชื่อมโยงกันเนื่องจากมันคนละแท่งกันนะครับอันนี้มันสพท.กระทรวงวิทย์น
ะครับกับสกอยังคุยกันไม่นะครับไม่ต่อเนื่องขาดความเชื่อมโยงกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เคยตอนที่สมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จเปิดงาน education community education development ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เราก็ได้ถวายรายงานหรือก่อนหน้านั้นในปีปลายปีที่แล้วที่เดือนธันวาคมนะครับสมเด็จพระเทพท่านก็ได้ส่งโปรดไปเปิดงาน Science Fair ที่จุฬาภรณ์เพชรบุรีนะครับอันนั้นก็จะเป็นการที่เราร่วมกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมีนักเรียนญี่ปุ่นมาร่วมกับนักเรียนไทยจัด Science Fair ครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คืองานทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะครับสวทช.เป็นแกนอยู่อันนี้ก็อยู่ทุกอันนะครับผมเชื่อว่านะครับมีเซ็น MOU กับสวทช.ทุกอันนะครับผมว่าหลักๆของเราเนี่ยมันเป็นโครงการทุกองค์การนะครับมันเป็นความร่วมมือที่ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้เราใช้คําว่าหน่วยงานในการทํางานไม่ได้ในโครงการพวกนี้เราต้องใช้คําว่าประเทศไทยร่วมกันในการทํางานขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่มาเล่าให้ฟังถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ